สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาจุลชีววิทยาและประสิตวิทยานะคะวันนี้ก็จะเป็นการเรียนในหัวข้อเรื่องของการแนะนำนะคะเป็นบทนำในส่วนของวิชาจุลชีววิทยาหรือว่า Introduction to Microbiology สอนโดยอาจารย์ลักษนากันหายวะวินฟิลด์ จุลินทรีย์นะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งจริงๆเราเนี่ยวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะในกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนานะคะร่วมกันมานะคะตั้งแต่ยุคดึกดำบรรเลยนะคะจนสามารถพัฒนาไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเรานะคะสัตว์หรือพืชต่างๆนะคะโดยจุลินทรีย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่ม ใหญ่ๆนะคะได้เป็นประมาณ5-6กลุ่มหลักๆนะคะได้แก่กลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มของแบคทีเรียนะคะอาร์เคียซึ่งก็คือเป็นแบคที ria เหมือนกันนะคะอัลจีก็คือสาหร่ายฟังจายก็คือเชื้อราไวรัสและโปรโตซัวก็คือเป็นพวกกลุ่มของหนอนพยาธิต่างๆนะคะ ซึ่งเราจะเห็นว่าจุลินทรีย์เนี่ยอ,องค์ประกอบของจุลินทรีย์ของโลกเราเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะมีเพียงแค่ประมาณ1%นซะคะที่เรารู้นะคะรู้ว่ามันกอ่อให้เกิดโรคได้แต่จริงๆแล้วอาจจะมีอีกหลายเปอร์เซ็นต์นะที่เรายังไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ,ะเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาเป็นหลักนะคะซึ่งถ้าเกิดเราต้องการจะดูในส่วนของอ รูปร่างหน้าตาหรือขนาดของจุลินทรีย์นะคะเราก็จะต้องมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เรียกว่า o o p p u n e Microscope นะคะซึ่งเป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเราสามารถใช้ในการมองนะคะจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของออมแมลงสัตว์ตัวเล็กๆนะคะในส่วนของ ไข่สเปิร์มของคนหรือว่าในส่วนของเม็ดเลือดต่างๆนะคะไปจนถึงจุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียเชื้อราสาหร่ายนะคะไปจนถึงจุลินทรีย์ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของคาร์เมเดียนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกล้องคอมพาวล์ไลท์มิโครสโคปเนี่ยก็จะมีขีดจำกัดในการส่องนะคะสิ่งมีชีวิตได้ตามเรนจ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะมองเห็นจุลินทรีย์ขนาดที่เล็กลงไปอีกนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไวรัสนะคะหรือว่า องประกอบหรือออร์แกเนลต่างๆของเซลล์เนี่ยก็จะต้องมีการใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกําลังขยายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ในกล้องอในส่วนของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคปในส่วนขององค์ประกอบนะคะหรือว่าตัวมีของกล้องจุลทรรศน์นะคะ จริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กันในส่วนของปฏิบัติการนะคะการใช้กล้องจุลทรรศน์อีกทีหนึ่งนะคะแต่ในที่นี้อาจารย์ก็จะให้ดูในส่วนขององค์ประกอบหลักๆที่เราควรจะรู้จักไว้นะคะสำหรับกล้องจุลทรรศน์อะคอมเพลต์ไมโครสโคปนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นในส่วนของเลนใกล้ตานะคะหรือว่าอะอุคูลาร์เลนส์นะคะก็จะมีในส่วนของอ เขาเรียกว่าเป็นเดลปเตอร์นะคะที่สามารถมีการปรับความก้างกว้างยาวตามระยะห่างของสายตาได้นะคะในส่วนของ Objective l นส์นะคะก็จะเป็นเลนส์ใกล้วัตถุซึ่งเราสามารถเปลี่ยนกำลังขยายได้นะคะโดยใช้ส่วนของโนสพี e ส์นะคะแล้วก็จะมีส่วนของ Stage Controller ์นะคะ e ม h a n นิ a อลสเตจที่เราจะวางสไลด์นะคะมีส่วนของ c o n d e n s ซ r นะคะแล้วก็ ปุ่มนะคะปรับความสว่างนะคะของไฟแล้วก็สวิชเปิดปิดและที่สำคัญคือจะเป็นในส่วนของปุ่ม f i ฟ e Adjustment แล้วก็ Cost s แอส s ซ m e n t ตนอนะคะก็จะเป็นปุ่มที่จะใช้ในการโฟกัสความละเอียดของภาพนะคะเรามาดูกันนะคะว่าจุลินทรีย์มีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วจุลินทรีเนี่ยมีอยู่ ทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมือเราตามอากาศในดินนะคะอาจารย์ก็ได้แบ่งเป็นฮาร์บิแทสนะคะหรือว่าแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์หลักๆก็ได้แก่เป็นส่วนของอะเทเรสเทียลมหาบิแทสก็คือเป็นส่วนของดินนะคะในดินเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์อยู่มากมายหลายชนิดนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำนะคะอะควาติกฮาร์บิแทสนะคะไม่ว่าจะเป็นฟรชวอเตอร์นะคะ น้ำจืดหรือว่า salt water หรือว่าน้ำเค็มนะคะก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุลินทรีย์นะคะที่อยู่อาศัยกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจุลินทรีย์ที่อยู่กับต้นพืชนะคะหรือว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของคนเราหรือว่าสัตว์นะคะก็จะมีอยู่มากมายหลายชนิดนะคะนอกจากนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่น่าสนใจหลายชนิดนะคะที่เขาสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบ extreme นะคะหรือว่า แบบสุดโต่งหรือสุดขั้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอน้ําพุร้อนที่มีความร้อนสูงสูงนะคะมีความเป็นกรดด่างสูงสูงหรือว่าในส่วนของพวกอาร์กติกนะคะในส่วนของพวกที่มีอุณหภูมิต่ํามากๆติดลบนะคะหรือว่าบางทฤษฎีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าสามารถมีจุลินทรีย์เนี่ยอาศัยอยู่นอกโลกได้เนาะซึ่งสิ่งที่เขากังวลก็คือก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากนอกโลกอาจจะมาจาก ติดมากับดาวหางดาวเคราะ์อะไรที่พุ่งชนโลกอะไรยนะคะอย่างที่ตอนนี้ก็จะมีการศึกษานะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในามาร์สนะคะหรือว่าดาวอังคารนั่นเองนะคะ จุลินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่มีบทบาทสําคัญต่อคนเรานะคะแล้วก็ระบบนิเวศด้วยนะคะหลักๆของจุลินทรีย์เนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายนะคะสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ช่วยรีไซเคิลนะคะสารอาหารนะคะเข้าสู่ระบบห่วงโซ่อาหารด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ทําให้อากาศเนี่ยมีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะโดยก็จะมีจุลินทรีย์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกสาหร่ายนะคะ หรือว่าจุลินทรีย์แบคทีรียบางส่วนเนี่ยสามารถทำสร้างออกซิเจนนะคะปรับอากาศให้บริสุทธิ์ได้นะคะจุลินทรีย์บางส่วนก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งของยาที่สำคัญนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของยาปฏิชีวนะหรือว่าแอนตี้โบโอติกหลายชนิดนะคะที่ผลิตมาจากจุลินทรีย์รวมถึงจุลินทรีย์เนี่ยสา,สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารได้นะคะอย่างเช่นในส่วนของจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยก็จะใช้ในการ หมักอาหารนะคะก็จะเป็นในส่วนของโยเกิร์ตทําวายทาเบียร์ขนมปังพวกนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจุลินทรีย์บางส่วนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของอาหารเองนะคะอย่างเช่นเห็ดเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้หรือร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถช่วยนะคะทาให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์อย่างเช่นพวก โปรไบโอติกพรีไบโอติกเนาะบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าเขาก็จะมีความสามารถในการช่วยนะคะส่งเสริมระบบการย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มนะคะาสารอาหารเนี่ยที่มีประโยชน์เนาะเขา้าเข้าสู่ร่างกายของเราได้นะคะ นอกจากนี้จุลินทรีย์บางส่วนนะคะมีความสามารถในการคลีนอัพนะคะหรือว่าทําความสะอาดพวกสารเคมีปนเปื้อนต่างๆที่เป็นอันตรายนะคะซึ่งก็จะมีการใช้จุลินทรีย์หลายชนิดนะคะในการช่วยกําจัดสารพิษอย่างเช่นพวกาสารกัมันตรังสีหรือว่าคาบน้ามันนะคะนอกจากนี้จุลินทรีย์บางส่วนเนี่ยเขาถ้าเขาจเจริญเติบโตร่วมกับต้นพืชเนาะเราอาจจะเคยเห็น ปุ๋ยที่มีการผสมจุลินทรีย์ลงไปนะคะก็จะช่วยให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะมีผลผลิตที่มากขึ้นนะคะ เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ของจุลินทรีย์นะคะแต่จุลินรีเนี่ยเขาก็จะมีโทษด้วยนะคะโทษหลักๆที่เราจะรู้จักกันก็คือทําให้อาหารเนี่ยเกิดการเน่าเสียหรือว่าฟู้ดสปอยเลชนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับเราที่เราจะเรียนกันหลักๆนะคะในหลักสูตรในคอร์สนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคหรือดีซิสต่างๆนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะทํามาทําความรู้จักกับจุลินทรีย์นะคะเรามาดูการแบ่งกลุ่มของจุลินทรียก่อนนะคะ จุลินทรีย์นะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นเซลลูล่านะคะก็คือจุลินทรีย์ที่เป็นเซลนะคะกับเซลลูล่าก็คือจุลินทรีย์ที่เขาไม่ได้อยู่เป็นเซลนะคะเซลลูล่านะคะไมโครสก็ microbes, จะได้แก่พวกโปรคาริโอติกนะคะโปรคาริโอติกไมโครโออร์แกนิซึมนะคะอ่าพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกแบคที ria หรือว่าแบคที ria โบราณพวกอาเคยียนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คืออ่า เขาจะไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะแล้วก็จะไม่มีในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเมนเมมเบรนบราวน์ mem brown, โอ้โทษทีค่ะเมมเบรนบราวน์โอโอแกเนลส์ als, นะคะก็คือพวกออแกเนลต่าง,างๆว่าจะเป็นพวกไมโตคอนเดียไรโบโซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, ia, Soul, ะ,คะก็จะไม่บบาวอยู่กับในส่วนของอะพลาสมาเมมเบรนของจุลรี์นะคะแล้วก็ส่วนประกอบที่สำคัญของเขาเนี่ยก็คืออ่ก็จะมี ในส่วนของจีนโนมเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมแล้วก็บางส่วนก็อาจจะมีการเคลื่อนที่โดยใช้ฟัตเจอัมนะคะหรือว่าซีเลียซึ่งเป็นขนขนาดเล็กนะคะในขณะที่จุลินทรีย์ในกลุ่มของยูคาริโอติกไมโครสนะคะก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะคะมีในส่วนของเมมเบรนบาวด์ออร์แกนิซึมที่ชัดเจนนะคะจุลินทรีย์ในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวก ฟังจ่ายนะคะหรือว่าเชื้อราอ่าเอลจี้สาลายนะคะโปรโตโซัวแล้วก็หนอนพยาธิต่างๆนะคะอ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของอะเซลูล่านะคะพวกนี้ก็จะได้แก่พวกไวรัสนะคะไวรัสเนี่ยจัดว่าเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ไม่จัดว่าเป็นเซลล์นะคะจัดว่าเป็นพาติเคิลหรือว่าเป็นอนุภาคของไวรัสเท่านั้นเองนะคะดังนั้นไวรัสเนเขาก็จะไม่จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเนะเพราะว่าอ่ามันก็จะประกอบด้วย อ,องค์ประกอบแค่ปโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็คือจะเป็นแคปซิดโปรตีนนะคะที่เป็นเยื่อหุ้มของเขานะคะแล้วก็มีส่วนของสารพันธุกรรมอยู่ข้างในนะคะก็จะไม่ได้มีองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบกันเป็นเซลล์ขึ้นมานะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกไวรัสแล้วก็แบคทีโรฟาต่างๆเรามาทําความรู้จักกับจุลินทรีย์ในกลุ่มแรกกันก่อนนะคะก็คือแบคทีรีย แบคทีเรียเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของโปรคาริโอตนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์สย่งที่กล่าวไปนะคะผนังเซลล์หรือเซลล์วอลจะประกอบด้วยสารที่ชื่อว่าเปปติดโดไกลแคนนะคะในการสืบพันธุ์ของเขาเนี่ยจะสืบพันธุ์ด้วยวิธีไบเนอรี่ฟิชชั่นนะคะหรือว่าการแบ่งตัวจาก1เป็น2 2เป็นสี่ี่เป็น8ดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบวงกลมนะคะหรือว่า เซอร์คูลานะบางทีก็จะเรียกว่าเป็นคอ c ์คายนะคะก็จะมีการเจริญเป็นวงกลมหลายแบบนะคะเป็นอินแทรก็คืออยู่กันเป็นคู่นะคะหรือว่าต่อกันเป็นอินเชนก็คือต่อกันเป็นสายโซ่นะคะหรือว่าต่อกันเป็นแบบคลัสเตอร์นะคะก็คืออยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกที่มีรูปร่างยาวนะคะก็จะเรียกก็เป็นรอดเชฟนะคะบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นบาซิไลก็ได้นะคะ บางส่วนก็จะมีรูปร่างเป็นรูปโคง้งโค้งนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียในกลุ่มของวิบริโอนะคะเป็นแบบสไปร่านะคะหดกันเป็นเกลียวนะคะแล้วก็จะมีรูปร่างอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะคะอ่าซึ่งอ่าในการจัดจำแนกแบคทีเรียนะคะเราก็จะต้องมีการย้อมสีนะคะเราจะเรียกว่าเป็นวิธีการทำแกรมสเตนนิงนะคะซึ่งในอ่าแลบเนี่ยเราก็จะให้หนักศึกษาได้ฝึก ทำแกรมสเตนนะคะของแบคทีเรียเพื่อที่จะแยกดูโครงสร้างนะคะแล้วก็การแยกสีแกรมนะคะแบคทีรียเขาก็จะแบ่งกลุ่มตามลักษณะของเซลล์วอลได้เป็นแบคทีรียแกรมบวกหรือว่าโพซิทีฟแบคทีรียอ่าโทษทีค่ะแกรมโพซิทีฟแบคทีรียนะคะแล้วก็เป็นแกรมลบก็คือแกรมนกาทีฟแบคทีรียซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนต่อไปในคาอของแบคทีรียนะคะในส่วนของการใช้พลังงานนะคะแบคทีรียเนี่ยเขาสามารถเจริญเป็นทั้ง เฮตโ o รโทปเนาะก็คือจะต้องได้รับสารอาหารจากภายนอกนะคะหรือว่าจะเป็นออโตโทปก็ได้นะคะก็คือสามารถสร้างพลังงานสารอาหารได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเช่นกระบวนการฟโตซินเทสิสเป็นต้นกลุ่มต่อมาก็คืออาร์เคียนะคะอาเคียนนี่ก็คือเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นแบคทีเรียโบราณนะคะดังนั้นเขาก็จะเป็นในกลุ่มของโปรคาริโอติกไมโครออร์แกนิซึมเช่นกันนะคะ แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากแบคทีเรียก็คือเซลล์วอลของเขาจะไม่มีเปปติโดไกลแคนนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอาร์เคียเนี่ยจะพบในสิ่งแวดล้อมที่เป็น Extreme Environment นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยก่อโรคนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะมีในกลุ่มของอรูปร่างหน้าตาของเซลล์ที่ต่างกันนะคะการเมตาบอลิซึมเนาะพวก่าเนติกหรือว่าข้อมูลหรือสารทางพันธุกรรมเนี่ยของอาร์เคียแต่ละตัวนี่ก็จะแตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถ คงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่สุดโต่งได้แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นรูปแรกนะคะสีแดงนี้นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของ e x t r e m o p h i มไนะคะที่พบได้ในส่วนของภูเขาไฟใต้ทะเลนะคะซึ่งก็จะอยู่ในที่ที่มีความลึกแล้วก็มีความดันสูงมีปริมาณของซัลเฟอร์ที่สูงแล้วก็มีอุณหภูมิที่สูงด้วยนะคะ,ะตัวสีเขียวนะคะจะเป็นกลุ่มของเมทานอสซัสซิน่านะคะ พวกนี้เนี่ยจะเป็นในกลุ่มของแอนแอโรบแบคที ria นะคะจะชอบอยู่ในส่วนของอสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีออกซิเจนเลยนะคะอย่างเช่นในรูเมนนะคะหรือว่าในกระเพาะอาหารของสัตว์เขียวเอื้องเป็นต้นนะคะแล้วก็รูปสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของพวก h a l o ล o ค t ั s นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะชอบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มข้นของเกลือสูงๆนะคะชอบชอบอยู่ในที่เข็ม จุลินทรีย์กลุ่มต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มของฟังใจหรือว่าเชื้อรานะคะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นย e ูคาริโอติกไมโครออร์แกนิซึมนะคะซึ่งผนังเซลล์หรือเซลล์วอลของเขาเนี่ยจะประกอบด้วยไรตินเป็นหลักนะคะซึ่งไครินเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเนาะจำพวกสัตว์ในกลุ่มของอา์โทรพอดนะคะมัาจะเป็นพวกกุ้งปูนะคะล็อบสเตอร์ ไฮโซล็อบสเตอร์ so, ster, แล้วก็จะมีพวกแมลงต่างๆปีกแมลงอะไพวกเนี้ยนะคะก็จะประกอบด้วยไคตินเหมือนกันนะคะดังนั้นไคตินก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้โครงสร้างของเชื้อราเนี่ย มีความคงทนเนาะซึ่งเชื้อราส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นหลายแบบนะคะม่าจะเป็นแบบมัลติเซลลูล่านะคะก็คือมีหลายเซลล์ไม่ว่าจะเป็นพวกโมนะคะโมก็คือเชื้อราเส้นใหญ่นะคะซึ่งง่ายๆก็คือเราอาจจะเคยเห็นพวกโมที่ขึ้นอยู่ตามขนมปังนะคะ หรือว่าเป็นพวกมัช r รูมหรือเห็ดนะคะอันนี้ก็เห็ดเนี่ยก็จัดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะซึ่งองค์ประกอบของเขาก็จะประกอบด้วยส่วนของเส้นใยนะคะเรียกว่าไฮฟี่นะคะไฮฟี Hi ่หลายๆอันเราจะเรียกก็เป็นไมซีเลียมนะคะแล้วก็ฟังใจหรือเชื้อราบางชิดก็จะอยู่เป็นแบบยูนิเซลูล่านะคะก็คือเป็นเซลล์เดียวได้แก่พวกยีสต์นั่นเองนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นยีสต์แซครอมซิสเซริซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของยีสต์ที่ ใช้ในการหมักนะคะพวกวายขนมปังนะคะเบียร์พวกนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแหล่งของสารอาหารที่สำคัญได้นะคะแล้วก็การสืบพันธุ์ของเขาก็จะเป็นการบัดดิ้งหรือแตกหนอนะคะแตกหนอก็คือตามรูปก,ก็คือเห็นเป็นเป็นหนึ่งเซลล์เนี่ยแตกออกเป็นลูกออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนกันในคาาของเชลล์อีกทีนะคะเห็ดนะคะแล้วก็ในส่วนของโมหรือลาสที่เป็นที่เป็นเส้นใยนะคะ หรือว่าอันนี้เป็นยีสต์นะคะแต่เป็นยีสต์ที่สร้างเส้นใหญ่ได้ตัวนี้คือแคนดิดาอลบิคนที่สามารถพบได้ในร่างกายของมนุษย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะต่อมาคือสาหร่ายหรือออลจีนะคะ ซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เรียนในส่วนของออลจีแต่ว่าอาจารย์จะให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะซึ่งเขาก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาเป็นอย่างมากเลยนะคะ,ะเป็นกลุ่มของจุลินทรีในกลุ่มของยูคาริโอตนะคะเซลล์วอลนะ่กจะประกอบด้วยพวกเซลลูโลสนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้รับพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเทซิสนะคะ ซึ่งเขาก็จะสามารถสร้าง ygen, ออกซิเจนเนาะที่อาจารย์บอกไปว่าออกซิเจนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้มาจากพวกสาหร่ายสีเขียวนะคะที่อยู่ตามะทะเลตามแหล่งน้ําต่างๆนะคะซึ่งสาหร่ายก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเซลลเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในพวกของคลาเมโดโมเนสอันนี้เป็นสาหร่ายสีเขียวเซลลเดียวนะคะมีแฟกเจล่านะคะที่ช่วยในการเคลื่อนที่สไปโรไกล่านะคะน,นี้ก็จะเป็นสาหร่ายสีเขียวที่รับประทานได้นะคะ ไดอะตอมนะคะ,ะสาลายพวกที่ใช้ทำพวกแกงจืดบุนเส้นอะไรพวกนี้นะคะสาลายสีแดงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกไดอะตอมเล็กๆสาลายสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่จัดว่าเป็นเซลนะคะดังนั้นเขาก็จะเป็นเซลลูล่านะคะอ i ออแกนิซึม um, ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุดนะคะ ไม่สามารถใช้กล้องจุลรศน์ชนิดคอมเพลต์ไมโครสโคปเนี่ยส่องได้นะคะองค์ประกอบของไวรัสเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเป็นเซลเพราะว่าองค์ประกอบเขาเนี่ยก็จะประกอบด้วยโปรตีนนะคะแล้วก็สารพืดุกรรมนะคะที่เป็นคออยู่ตรงกลางนะคะโดยอาจจะเป็น DNA หรือ RNA ก็ได้นะคะในส่วนของโปรตีนที่ห่อหุ้มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโค้ดโปรตีนหรือว่าแคปซิดนะคะแล้วก็จะมีไวรัสบางตัวนี่เขาสามารถสร้างไลปิดเอนเวลอปนะคะก็คือเป็นชั้นไขมันนะคะ ห่อหุ้มกับแคปซิดอีกทีหนึงนะคะนี้ตัวอย่างของไวรัสนะคะก็จะมีหลายแบบนะซึ่งส่วนใหญ่ไวรัสเนี่ยเขจะเป็นสิ่งไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสิเป็นจุลินทรีย์นะคะที่จะต้องอาศัยโฮสต์นะคะในการเจริญเติบโตเนาะดังนั้นเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะเราจะเห็นว่าไวรัสเนี่ยมันก็จะชอบเข้าไปติดเชื้อนะคะ ก่จะไปในพืชในสัตว์พวกนี้เป็นต้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของแบคทีอ่าโทษทีค่ะ,ะไวรัสนะคะที่เขาเข้าไปติดเชื้อในแบคทีรียนะคะ,ะหน้าตาเขาจะแปลกๆก,ก็จะมีของส่วนหัวส่วนหางนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะเราจะเรียกก็เป็นแบคทีโรฟาจนะคะอันนี้ก็จะเป็น tobacco m o s a i c v i r u s นะคะอันนี้ก็จะติดเชื้อในใบยาสูบนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไวรัสนะคะที่ก่อให้เกิดโรค เอนะคะเป็น HIV ไ i วันะคะที่กำลังบัดหรือว่าหลุดออกมาจากในส่วนของอพื้นผิวนะคะพลาสมาเมมเบรนของอเม็ดเลือดขาวนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นกลุ่มของโปรโตโซวัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มของยูคาริโอตนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเซลล์เดียวนะคะส่วนใหญ่เนเขาก็จะมีการได้รับสารอาหารโดยการดูดซึมนะคะหรือว่าการกืนกินนะคะ กลืนกินออร์แกนิซึมนะคะหรือว่าพวกออร์แกนิกคอมเพลตเล็กๆเข้าไปนะคะดังนั้นแหล่งพลังงานที่เขาใช้ก็จะได้มาจากพวกสารอินทรีย์ต่างๆนะคะ,ะตัวอย่างพวกนี้นะคะในการจัดจำแนกก็จะอาศัยความสามารถในการเคลื่อนที่นะคะหรือ m o t ิลิตี้ของเขาเป็นหลักนะคะอย่างเช่นการใช้ซูโดพอดหรือซูโดโเดียมนะคะหรือว่าเท้าเทียมเนาะเราอาจจะเคยได้ยินชื่อกัน ซิเลียนะคะหรือว่าแฟลกเจ l a ่านะคะตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะน,นั่นก็คือพารามิซียมนะคะเป็นโปรโตซัวที่มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดนะคะสามารถเคลื่อนที่โดยใช้ในส่วนของซีเลียสั้นๆนะคะเป็นขนสั้นๆช่วยในการเคลื่อนที่อันนี้เป็นอะมีบานะคะซึ่งเขาจะเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียมหรือซูโดพอดนะคะในการช่วยในการเคลื่อนที่แล้วก็กินกินนะคะ พวกสาหร่ายตัวเล็กๆแบคทีเรียต่างๆเนี่ยเข้าไปนะคะอีกตัวนึงก็คือทริพโนโซมานะคะทริพโนโซมานี่ก็จะเป็นโปรตโตซวัวที่ก่อให้เกิดโรคนะคะ sleeping sickness นะคะที่อาศัยอยู่ในเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ก็จะมีโปรตโตซวัวขนาดเล็กๆอีกหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไกเดียนะคะไรโคโมเนสนะคะหรือว่าจะเป็นพวกลิชมาเนียเป็นต้นนะคะ นอกจากนี้เนี่ยจุลินทรีย์ในกลุ่มของหนอนพยาธินะคะจริงๆแล้วหนอนพยาธิหรือว่าเฮลมิน์นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จริงๆเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าเราจัดเขามาอยู่ในจุลินทรีย์เพราะว่าบางฟอร์มในช่วงชีวิตของเขาอย่างเช่นช่วงที่เป็นซิสเป็นไข่พวกนี้นะคะเราจะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์เนี่ยในการช่วยส่องหรือว่าจัดจำแนกนะคะพวกนี้เป็นยูคาริโอตนะคะแล้วก็จะมีหลายเซลล์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแอนิมอลพาราไซต์นะคะเป็นพาราไซต์ต่อ สัตว์และคนนะคะตัวอย่างก็ยังเช่นพวกนอนตัวแบนนอนตัวกลมนะคะแล้วก็ไลฟ์ไซเคิลของเขาก็จะมีทั้งช่วงที่เป็นระยะที่เป็นเซลล์เดียวนะคะแล้วก็ระยะที่เป็นหลายเซลล์ด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของจุลินทรีย์ต่างๆที่อาจารย์อยากจะให้เรารู้จักกันนะคะทีนี้เรามาเรียนในส่วนของวิชาจุลชีววิทยาเราก็ต้องทำความรู้จักกับประวัติศาสตร์นะคะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยานะคะ ในหัวข้อนี้อาจารย์ก็จะไฮไลท์บางเหตุการณ์ที่สำคัญมาให้เราได้รู้จักกันนะคะเหตุการณ์แรกนะคะสิ่งที่สำคัญเลยสำหรับวิชาจุลชีววิทยาก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ใช่ไหมคะ <S <S ซึ่งผู้ที่คุณคิดค้นคนแรกก็คือแอนโทนีลิเบนฮุกนะคะซึ่งเป็นคนสัญชาติเนเธอร์แลนด์นะคะเขาก็เป็นช่างเย็บผ้าช่างทำเลนส์อะไรพวกเนี้ยนะคะ เขาก็มีความสนใจในการที่จะส่องสิงดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะโดยเขาก็ได้ทำการฝนเลนแล้วก็สร้างเป็นกล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กนะคะที่ประกอบด้วยส่วนของเลนนะคะส่วนของมือจับที่วางตัวอย่างนะคะแล้วก็มีส่วนของตัวปรับโฟกัสนะคะซึ่งจริงๆแล้วเห็นแบบแบบนี้นะคะ ขนาดจะเล็กมากนะคะซึ่งเขาสามารถใช้อุปกรณ์ชี้เนี้มองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะโดยสิ่งแรกที่เขาได้ดูก็คือในส่วนของเหล็กในของพึ่งนะคะแล้วก็วาดรูปออกมาดูนะว่าเห็นเป็นองค์ประกอบพื้นผิวนี่เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เขาก็ได้เขียนจดหมายนะคะไปถึง Royal Society of London นะคะว่าเขาสามารถใช้ไอ้เจ้าสิ่งเนี้เรียกว่า m i โครสโคป e ในการส่องดูสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้นะคะจากนั้นเขาก็ มาใช้ดูจุลินทรีย์อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียเชื้อราโปรโตซัวนะคะรวมถึงในส่วนของพวกสเปิร์มเซลล์นะคะเม็ดเลือดแล้วก็พวกหนอนตัวเล็กๆต่างๆเป็นต้นนะคะต่อมานะคะในปี1 0 0 0คิศสศ1796นะคะก็ได้มีการค้นพบการวัคซีนชันนะคะหรือว่าการฉีดวัคซีนครั้งแรกนะคะโดยท่านเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะคะ เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นี่ก็จะเป็นคุณหมอนะคะก็อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะในช่วงของศตวรรษที่18นะคะก่อนที่เอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์เขาจะคิดคนวัคซีนเนี่ยก็ได้มีการระบาดของ smallpox นะคะหรือว่าฝีดาษนะคะซึ่งเป็นเชื้อที่เป็นโรคที่รุนแรงมากส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตนะคะแล้วก็ ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กทารกเด็กเล็กรวมถึงเด็กที่อายุยังน้อยนะคะโดยเขาก็ได้ทดลองนะคะ,ะกับลูกชายนะคะโดยการที่เขาก็ได้เอาในส่วนของฝีนะคะ,ะจากหญิงรีดนมวัวนะคะที่ติดเชื้อคาวพ็อกซ์ไวรัสนะคะหรือว่าฝีดาดจากวัวเนี่ยนะคะเอาในส่วนของหนองของเขานะคะของหญิงสาวคนนั้นเนี่ยมาอินเจกหรืออิน c u อ a คูเลตนะคะเข้าไปใน ลูกชายนะคะก็พบว่าลูกชายเขาเนี่ยหายจากอาการเป็นฝีดาษนะคะเขาก็พบว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในฝีของหญิงคนนั้นนะคะเมื่อเรานํามาใส่ในผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือเป็นโรคเนี่ยก็ทำให้เกิดหายจากอาการเจ็บป่วยได้ก็คือเขาก็พบว่ามันเกิดกระบวนการาสร้างภูมิคุ้มกันเนาะก็จะเป็นการ ฉีดวัคซีนหรือว่าวัคซีน a t i o n ขึ้นมานะคะจากการคิดทดลองของเขาวันนั้นนะคะก็ทำให้ในปี1980นะคะ,ะโลกของเราเนี่ยก็จะเป็นโลกที่ปราศจากโรคฝีดาษไปโดยปริยายนะคะต่อมานะคะเหตุการณ์ต่อมาก็คือจะเป็นในเรื่องของอ การคิดค้นกระบวนการ fermentation หรือว่ากระบวนการหมักนะคะแล้วก็ทฤษฎีเชื้อโรคหรือว่า germ theory นะคะโดยท่านลุยส์ปาสเตอร์นะคะลุยส์ปาสเตอร์นะคะเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นนักเคมีด้วยแล้วก็เป็นนักจุลชีววิทยาด้วยนะคะโดยสิ่งที่เขาค้นพบนี่ก็คือกระบวนการในเรื่องของกระบวนการหมักแล้วก็การาทำ pasteurization หรือว่าการฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะ ซึ่งหลักๆที่เขาคิดก็คือเขาเป็นนักจุลชีววิทยานะคะเขาก็สงสัยว่าทำไมนะคะอาหารที่บูด,บดหรือเน่าเสียเนี่ยถึงมีรสเปรี้ยวแล้วอาหารที่บูดหรือเน่าเสียเนี่ยมาจากไหนนะคะเขาก็ได้ทำการทดลองนะคะแล้วก็คิดคนนู่นนี่นั่นนะคะจนาสามารถหยุดนะคะการคอนทามิเนชันหรือการปนเปื้อนของแบคทีเรียได้นะคะโดยใช้ความร้อน กระบวนการนั้นก็จะเรียกว่าเป็น pasteurization นะคะ,ะแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังคิดค้นพบทฤษฎี Th germ theory ด้วยนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยมาจากไหนนะคะเราก็เชื้อโรคนะนั้นเมื่อมันเข้าไปติดเชื้อในสิ่งมีชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปติดเชื้อในอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้นะคะประมาณนี้เป็นตน้นทีนี้เรามาดูการทดลองของท่านลุยส์ p าสเตอร์กันก่อนนะคะ กระบวนการนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถค้นพบกระบวนการ p s t t u r i z a t i o n แล้วก็ทฤษฎีเชื้อโรคเนี่ยก็คือในส่วนของกระบวนการ Spontaneous Generation นะคะซึ่งในการทดลองเนี่ยท่านก็ได้ประดิษฐ์เป็นขวดนะคะรูปเป็นรูปคล้ายๆกับคอหานนะคะ,ะแล้วก็ทำการทดลองนะคะ,ะโดยท่านก็ได้สงสัยว่าอาหารหรือนมที่บูดเสียเนี่ย มันเสียได้ยังไงนะคะอะไรเป็นตัวทําให้มันเสียนะคะเขาก็ได้เราใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อ,อใส่ลงไปในขวดนะคะแล้วก็ให้ความร้อนนะคะจากนั้นก็ปล่อยนะคะทิ้งไว้นะคะหลายวันนะคะก็พบว่าเอ๊ะอาหารนั้นก็ไม่เน่าเสียเพราะว่าไม่ได้มีเชื้อเจริญขึ้นมานะคะเขาก็ได้ทําการทดลองไปอีกแล้วถ้าเราลองให้ความร้อนนะคะแล้วก็ลองหักให้คอ ขวดนั้นออกนะคะทีนี้ล่ะนะคะอาหารก็จะเน่าเสียเพราะว่ามีจุลินทรีย์จากอากาศเนี่ยตกลงไปนะคะท่านก็คิดว่าโอเคล่ะจุลินทรีย์อ่าที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารเนี่ยต้องมาจากจุลินทรีย์ที่มาจากอากาศแน่ๆเลยนะคะอาหารเนี่ยไม่สามารถเน่าเสียด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็การทดลองที่3มก็ลองให้ความร้อนนะคะแล้วก็ลองเอียงขวดดูนะคะอากาศมันก็จะผ่านเข้าไปได้นิดนึงก็พบว่าอาหารก็ยังเน่าเสียอยู่นะคะก็ เป็นการคอนเฟิร์มนะคะยืนยันว่าจุลินทรีเนี่ยปนเปื้อนในอากาศเนี่ยเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารนะคะต่อมานะคะในปี1882นะคะโรเบิร์ตคอกนะคะก็จะเป็นนักคุณหมอชาวเยอรมันนะคะแล้วก็เป็นนักจุล uh, ชีววิทยาด้วยนะคะบทบาทที่สำคัญของท่านก็คือท่านสามารถบ่งบอกนะคะ เชื้อโรคนะคะที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆว่าเกิดมาจากเชื้ออะไรก็จะเป็นในส่วนของโ,โครค tuberculosis นะคะหรือว่าวันโรคนะคะ cholera คลลหรือว่าอหิวาตากโรคแล้วก็ antrax น,นะคะว่าเกิดจากเชื้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านสามารถเพาะเลี้ยงนะคะแบคทีเรียนะคะเป็นเพียวเคาน์เจอร์หรือว่าเป็นเชื้อบริสุทธิ์นะโดยใช้เป็นอาหารวุ้นนะคะที่เติมสารอาหารลง ต่างๆลงไปนะคะแล้วก็พบว่าแบคทีเ r i ยสามารถจเจริญเป็นโคอลนีนะคะโคอลนีก็คือ1วงกลมนี้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยแบคทีเ r ียเป็นล้าน้านเซลล์นะคะเพิ่มจำนวนจนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือเมื่อกี้เราได้พูดถึงเจอร์ม e o อรของอ่ลุยปัสเจอร์ไปแล้วนะคะโรเบิร์ตคอ,อกเนก็จะมาอะคอนเฟิร์มนะคะ,ะถึง ทฤษฎีเชื้อโรคนะคะว่ามีอยู่จริงนะคะโดยใช้เขาเรียกว่าอะไรเป็นคําอธิบายอยู่4ข้อห,หลักๆนะคะคาอธิบายแรกก็คือ,อสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดโรคเนี่ยจะต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งแน่แนเลยนะคะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะคำอธิบายต่อมาก็คือ สิ่งมีชีวิตนั้นที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยเมื่อเรา isolate หรือแยกเชื้อเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องได้เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็สามารถพเพาะเลี้ยงได้นะคะต่อมานะคะเมื่อคําคอธิบายที่3ก็คือเมื่อเราเอาสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยมาจากเพียวเค้าเจอของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์นะคะที่ติดเชื้อโรคเนี่ยมาอินนอคูเดตหรือ,พอเพาะเลี้ยงนะคะในสิ่งมีชีวิตที่สุขภาพแข็งแรงนะคะ ก็ควรจะต้องได้สิ่งมีชีวิตนั้นนะคะก็ควรจะต้องมีโรคหรืออาการของโรคที่คล้ายคลึงนะคะหรือเหมือนกับสิ่งมีชีวิตแรกนะคะและคําอธิบายที่4ก็คือเมื่อเราไอโซเลตหรือแยกเชื้อนะคะจากสิ่งมีชีวิตที่โดนฉีดยาที่มีเชื้อเข้าไปนะคะก็จะต้องเจอสิ่งมีชีวิตนะคะที่ก่อให้เกิดโรคนะคะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ เจอนะคะจากสิ่งมีชีวิตตัวแรกนะคะโดยจากรูปเนี่ยเราก็จะสามารถมองเห็นคําอธิบายนะคะได้ชัดเจนเลยนะคะก็คืออ่าก็ได้ต,ตัวอย่างเช่นการทดลองใช้หนูนะคะหนูอ่าที่เป็นโรคนะคะแล้วเราก็เพาะอ่าแยกเอาจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากหนูตัวนั้นนะคะมาเพาะเลี้ยงแล้วก็ อสองดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ว่าเป็นเชื้ออะไรนะคะจากนั้นก็จะนำเชื้อจุลินทรีย์ที่แยกได้นะคะมา,าฉีดให้กับหนูตัวหนึ่งที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็พบว่าหนูตัวนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเกิดโรคด้วยนะคะแล้วก็เมื่อแยกเชื้อโรคมาก็ควรจะต้องเป็นเชื้อโรคเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอกะคะาอนเฟิร์มทฤษฎีเชื้อโรคนะคะว่าเชื้อโรคเนี่ยอาการต่างๆเจ็บป่วยเนี่ยเกิดจากเชื้อโรค แล้วเมื่อเชืนะ้อโรคเนี่ยแพร่เข้าสู่อีกสิ่งมีชีวิตนึงก็ควรจะต้องก่อให้เกิดอาการเดียวกันนะคะสุดท้ายนะคะ,ะหลังจากที่ได้มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตนะคะว่าจุลินทรีย์ชนิดใดก่อให้เกิดโรคอะไรนะคะ,ะหลังจากท่านโรเบิร์ตคอกเนี่ยก็จะมีการค้นพบเชื้อโรคต่างๆเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก็ได้มีการค้นพบ สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะเรารู้จากเชื้อโรคแล้วเราก็ต้องมียารักษาด้วยใช่ไหมคะก็คือเป็นการค้นพบยาปฏิชีวนะหรือแอนติบโอติกครั้งแรกนะคะโดยท่านอเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะคะซึ่งท่านก็จะเป็นนักชีววิทยาชา,ชาวสกอตแลนด์นะคะเป็นนักเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นนักพฤกษศาสตร์ด้วยนะคะ,ะทีนี้ท่านก็ได้ทํางานอยู่นะคะโดยเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ชื่อว่า staphylococcus aureus นะคะแล้วก็ เราเพาะเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็วันต่อมานะคะก็พอแบคทีเรียขึ้นแล้วนะคะหลายวันต่อมาก็เจอนะคะาการปนเปื้อนของเชื้อราที่ชื่อว่าเพนิซิซเลียมเนี่ยปนเปื้อนอยู่บนจานอาหารที่ท่านได้เพาะเลี้ยงเชื้อ,อแบคทีเรียเอาไว้นะคะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นโซนนะคะของการยับยั้งนะคะซึ่งเป็นจะเห็นว่าบริเวณที่ใกล้ๆกับเชื้อราเนี่ย แต่ีเียไ,ไม่ยอมโตเลยนะคะก็เลยไปศึกษาว่าไอ้เจ้าเชื้อราตัวเนี้ยที่ชื่อว่า p e n ิซิเลียมโนตาตัมเนี่ยสามารถผลิตสารชนิดหนึ่งนะคะที่สาน่าจะสามารถน่าจะผลิตสารอะไรก็ไม่รู้แหละที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้นะคะเมื่อนํามาศึกษาดูก็พบว่าเชื้อนั้น,นย,ยานั้น,นคือยาปฏิชีวนะเดนตี้เบอร์ติกนะคะก็ให้เชื่อว่าเป็นเพนิซิดินนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการทดลองใช้เพนิซิลลินในการรักษาโรคต่างๆอเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือท่านก็จะเป็นคนที่ค้นพบว่ามีเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าไลโซไซม์นะคะสามารถใช้ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องราวของบทนำนะคะในส่วนของจลชีววิทยาขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะคะ แล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขกับการเรียนทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ